อีกจังหวัดหนึ่งที่พะเยาค่ะหลังจากที่เราเห็นเหตุการณ์เช้าตรู่ของวันที่17ไปนะน้ำมาเร็วไปเร็วแต่ว่าตอนนี้ก็เรียกได้ว่ามีความพยายามในการฟื้นฟูแล้วเดี๋ยวไปดูภาพพร้อมกันนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่วันนั้นหลายคนตอนเช้าตื่นมาตกใจนี่ภาพล่าสุดจะเป็นแบบนี้นะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นบริเวณชุมชนหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาเนี่ยหลังจากที่ข้าวของเครื่องใช้รถเอ่ยใช่ไหมถูกน้ำพัดเสียหายพอน้ำลดก็จะเห็นภาพจิตอาสานิสิตผู้ประกอบการทำความสะอาดอาคารสถานที่ค่ะแต่ก็คาดว่าใช้เวลาหลายเดือนเหมือนกันนะกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติยังมีบางส่วนที่ห่วงกังวลเรื่องของสภาพอากาศว่าถ้าฝนตกลงมาอีกเนี่ยมันจะซ้ำเติมอีกหรือเปล่าคะนายสะอาดชัยกุลนายกเทศมนตรีตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาเนี่ยบอกว่าการที่น้ำป่าไหลหลากมันเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุอาจจะเป็นเรื่องการก่อสร้างไปลุกล้ำแนวลำน้ำให้บ้านชาวบ้านก็ดีหรือเป็นการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ที่อาจจะไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่แล้วมันสะสมระเบียบการก่อสร้างอาคารต่างๆจะต้องมีระยะห่างจากลำคลองสาธารณะประมาณ6เมตรส่วนตัวท่านนายกเทศมนตรีเชื่อว่าโครงการก่อสร้างทางรถไฟอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งเดี๋ยวก็ต้องไปหารือกันว่าเอาก็มันเริ่มการก่อสร้างไปแล้วมันจะทำยังไงได้มันถึงจะช่วยแก้ไขไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้อีกเช่นเดียวกันกับกำนันตำบลแม่การนายปริยัติสุวรรณบอกว่าพะเยาเคยมีน้ำท่วมแต่น้ำท่วมครั้งก่อนๆมันไม่ได้เสียหายหนักเหมือนรอบนี้ฝนที่ตกลงมาเนี่ยมันหนักมากประกอบกับมันมีการก่อสร้างที่มาขวางทางน้ำไหลน่าจะเป็นอีกสาเหตุพอปัจจัยต่างๆประกอบกันเข้ามันก็เลยหนักหนาสาหัสกว่าที่เคยเป็นนะครับนายเจเรรุ่งขณิยะรองผู้ว่าการรถไฟรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยบอกว่าที่สื่อออนไลน์นำเสนอว่าน้ำท่วมหนักๆเนี่ยอาจจะมาจากสาเหตุการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่จังหวัดพะเยาไหมข้อเท็จจริงก็บอกว่ามวลน้ำที่ไหลเข้าท่วมเนี่ยเกิดมาจากฝนที่ตกหนักแล้วตรงนั้นเป็นพื้นที่แอ่งกระทะมีการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันไม่ได้เกิดจากการก่อสร้างถนนลำเลียงถมคลองแม่กาเพราะถนนลำเลียงไม่ได้ออกแบบเป็นฝ่ายกั้นน้ำมีการวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง1เมตร20เซนติเมตรจำนวน8ท่อเพียงพอต่อการระบายน้ำในสภาวะปกติแต่เนื่องจากมวลน้ำมีมากไหลเชี่ยวแรงทำให้ถนนลำเลียงถูกกัดเซาะจนขาดอย่างรวดเร็วนอกจากนี้บริเวณพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันเนี่ยถ้าเกิดว่ามองจากภาพถ่ายมุมสูงนะคุณผู้ชมตามภาพนี้เนี่ยเส้นสีเขียวเป็นแนวทางรถไฟนะคะสีเขียวขวามือเป็นแนวทางรถไฟอยู่ระหว่างการก่อสร้างเป็นทางตัดไม่ใช่การถมดินคันทางและไม่ได้เป็นเส้นทางระบายน้ำหรือขวางทางน้ำแต่อย่างใดเส้นสีฟ้าเป็นคลองแม่กาพื้นที่สีแดงเป็นบริเวณหอพักที่คลองแม่กาไหลผ่านเมื่อมีปริมาณน้ำหลากล้นคลองและก็มีสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางน้ำน้ำไหลไม่สะดวกก็จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ค่ะมันก็น่าจะเป็นจากหลากหลายปัจจัยที่มันประกอบกันเนาะฝนที่มันอยู่ดีๆมันตู้มลงมาแบบเยอะๆด้วยส่วนหนึ่งแล้วระบายน้ำไม่ได้ในสถานการณ์มันไม่ใช่สถานการณ์ปกติมันก็ระบายไม่ได้มันก็เลยท่วมอย่างนี้แล้วมันก็ออกันอยู่สักพักมันก็หายไปนะก็ปฏิเสธไม่ได้